Hello, you're watching 3 minute B English วันนี้เพื่อนๆกำลังติดตาม B English ฉบับ3นาทีอยู่ก็วันนี้จะมาพูดถึงคำกริยาที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกๆวันแน่นอนอ่ะคำนั้นก็คือคำว่า go ตกใจจะตกใจทำไมแล้วจะแกล้งทำไม go นะ go ก็คือไป go to แล้วก็ตามด้วย a place สถานที่ go to school go to the airport go to the museum go to the store go to the mall go to whatever wherever ไปไหนก็ไปเนาะเลือกเอาก็คือ go ตามด้วย to ตามด้วยสถานที่แต่ถ้าฝากไว้ที่นึงบ้านเนาะบ้าน go homeplease go home กับบ้านไปนะก็คือ go ถ้ามี to นะถ้าใช้กับ home แต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึง go ที่แปลว่าไปแต่ว่าจะมาดู go ที่มีความหมายว่าเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปของบุคลิกรูปลักษณ์แล้วก็ความสามารถทางกายภาพอะไรบางอย่างgo นั้นจะตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์มาดูกันว่า go อะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าสมมติว่าเวลาเราทำงานเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องเครียดบ้างหรือว่าเรื่องที่แบบคนมาทำให้เราอารมณ์ร้อนก็ได้นะเราก็เลย go mad go crazy นะหรือว่าพอแบบว่าทำงานกับคนเยอะๆเยอะนี่ไม่ใช่จำนวนเยอะนะคือเรื่องเยอะมันก็อาจจะแบบว่าบ่นอยากจะบ่นเอานู่นเอานี่จะเอานั่นทำเองดีกว่าไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราไม่ได้มาบ่นเรื่องงานเราอาจจะแบบฟังคนบ่นจนแบบ go deaf คือหูหนวกไปเลยทำไปทำมาโอ้นะมีความเครียดจัด go grayMy hair has gone gray in recent years. ก็ผมเริ่มงอกก็มันมีทั้งดำทั้งขาวผสมกันก็เลย go gray. แล้วก็พอทำไปเยอะๆมันไม่ใช่แค่ go gray นะมัน go bald ล้านไปเลยร่วงหมดเลยแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ดูแลสุขภาพชอบใช้คอมพิวเตอร์ชอบดูจออะไรเงี้ยระวังนะ you จะ go blind เดี๋ยวจะตามองไม่เห็นตาบอดนะเพราะฉะนั้น please take care of yourself exercise drink lots of water and eat good food okay please take care bye bye